มีความกังวลเป็นว่าหากไม่ผ่านในสมัยถัดไปอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าบางคนคิดไปว่ายติของประชาชนกับยติของสสเนี่ยจะพิจารณารวมแต่ถ้าถูกตีตกไปแล้วแต่พฤติการเนี่ยทีนึงกว่าจะได้พิจารณาไปถึงพฤษภาอ๋อไม่ตกหรอครับตามกฎหมายและข้อบังคับก็ไม่ตกเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่ายังไม่มีการลงมติเพราะนั้นก็กฎหมายที่ค้างอยู่ก็พิจารณาต่อไปส่วนรัฐธรรมนูญที่6ฉบับนั้นกรรมธิการที่เขาตั้งขึ้นมาก็มีหน้าที่รายงานเมื่อครบวาระส่วนกฎหมายที่จะเข้ามาก็บรรจุไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรเรื่องที่ประชาชนเสนอก็มาเนี่ยมีอยู่ประมาณ40กว่าเรื่องที่ตรวจสอบรายชื่อกันอยู่คือต้องต่อคิวกันใช่ไหมครับพิจารณาก่อนไม่ได้ใช่ไหมของใครรอได้ครับสมมติว่ามีการเลื่อนวาระพิจารณาตามมติของสภาก็ทำได้ครับถ้าถูกตีตกในเดือนพฤศจิกายนไม่ตกฮะไม่ตกครับคือมันมีคนกังวลครับอ๋อไม่ตกฮะก็เป็นการให้ข้อมูลไม่ตรงฮะครับหมายถึงลงมติไม่เห็นชอบในสมัยหน้านะครับท่านประธานสมัยหน้ายังไม่มีการลงมติอย่าไปสมมติไม่มียังไม่มีแต่โดยข้อบังคับข้อที่41ระบุใช่ไหมครับว่าหากตกแล้วเนี่ยจะต้องจะเสนอไม่ได้อีกในสมัยประชุมนั้นโดยใช่ครับเว้นแต่ประธานอนุญาตไปอ่านให้จบอ่านข้อไหนอ่านแล้วอ่านให้จบประธานอนุญาตในตอนประธานมีสิทธิอนุญาตได้ครับถ้าเห็นว่ามีเหตุการณ์ใช่ครับในแง่ผมมีความเปลี่ยนแปลงก็คือมันเป็นปัจจัยไหนไปอย่าไปสมมุตินะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่จบกรรมธิการก็จะรับไปพิจารณานะนี่อ่านข้อบังคับมาแล้วอ่านให้ตลอดแล้วจะได้รู้ว่ากระบวนการไปยังไงไม่งั้นจะทำให้คนเข้าใจผิดประธานวินิจฉัยได้ครับสมมติเรื่องสมมตินะครับที่ตั้งข้อสมมติว่ามันตกมันจะทำให้เสนอเรื่องเดียวกันในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้แต่เรื่องนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปประธานก็มีสิทธิอนุญาตได้ครับแต่ว่าทำไมคิดว่ามันตกเลยก็มีสสบางคนโพสเฟซบุ๊กอ๋อไม่ฮะผมก็จะว่าที่พูดข้อบังคับ41นั้นถูกแล้วอันนั้นถ้าลงให้ครบช่วยแนะนำเขาหน่อยว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรเพราะว่าสสไปค้านบางท่านก็ไปกังวลไปเลยว่าอย่างคุณรังสิมันต์ลงเขียนว่าถ้าถูกตีตกหรือข่าวต่อไปอาจจะต้องเลื่อนไปถึงพฤษภาคมเลยก็เลยมันไปถามก็ดูฮะไปถามก็ดูสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถหยิบยกขึ้นมาได้อย่างเช่นอะไรบ้างก็ยังไม่เกิดเรื่องครับมันก็มีที่ท่านประธานนะครับถ้าเกิดครับใช่ครับเอาไว้ถึงตอนนั้นนะฮะอย่าเพิ่งไปตั้งสมมติฐานเพื่อให้เป็นปัญหาฮะยังไม่ตกครับขอบคุณครับ